่ะเขาเคยโดนเหยียดเพศเพราะแค่คบเพศเดียวกันแล้วใจเจ็บมากค่ะเออเหมือนกันเลยอ่ะพอไอ้เรื่องที่แบบ LGBT อ่ะเราต้องผ่านแบบกว่าการจะขอพ่อแม่กว่าการจะพิสูจน์ที่หน้าแล้วกว่าเราจะแบบมั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอยู่ในสองมุมได้ไหมและเราแน่ใจจริงๆหรอว่าเราเป็นและเราต้องมาโดนแบบเออเป็นโรคโน่นโรคนี่หรือเปล่าเรารักใครชอบใครไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เขากำหนดหรือสิ่งที่เรามีแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบคนนี้หรือเรารู้สึกดีกับคนนี้เราอยากอยู่คนนี้มาเท่านั้นแต่ส่วนที่แบบว่าพวกกดดันเขาว่ามันเป็นเอฟเฟคหลังจากนี้เท่านั้นเองเรามีความคิดเห็นว่าคือถ้ามองในแง่ของความสวยนะค่ะมันไม่มีอะไรตายตัวค่ะว่าเรารู้สึกว่าความสวยในแต่ละคนความสวยในมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่ดีค่ะเราว่าความสวยคือความมั่นใจสิ่งที่ความสวยคือความเป็นตัวของตัวเองแล้วมั่นใจแล้วกล้าทํามันออกมาแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วกล้าให้มันเฉิดฉายออกมาสำหรับเรานี่คือความสวยค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่ามันหลากหลายมากแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันไม่มีกรอบอะสำหรับเรามันไม่มีกรอบไม่ว่าจะเรื่องความสวยหรือหน้าที่การงานหรือลุคหรือเรื่องรอยสักเรื่องรูปร่างผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจัดคนคนนึงเราไม่สามารถตัดสินคนคนนึงได้เพียงแค่เราเห็นภายนอกเขาอย่างเดียวเลยถ้ามีคนมาบอกว่าเราอ้วนแล้วเราไม่โอเคเราก็ไปผอมสิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมั้ยมันอยู่ที่เราและว่าแล้วเราจะไปวิ่งตามสิ่งที่เขาบอกทำไมวะนึกออกป่ะถ้าเรามีความสุขถ้าเรารู้สึกว่าเราอ้วนแบบนี้แต่เราสุขภาพดีแล้วเราก็มีมายด์ที่ดีเพราะฉะนั้นคำพูดพวกนั้นจะไม่มีผลต่อเราเลยถ้าเรายึดมั่นในหลักของเราแล้วเรามั่นใจในตัวเองจริงๆอ่ะนึกออกป่ะถ้าวันนี้มีคนมาบอกเราแบบนั้นเราก็คงจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เขาพูดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราแค่รู้สึกว่าการบูลลี่เนี่ยใช่เราควรให้มันแบบมันไม่ควรมีเลยด้วยซ้ำมันไม่ควรจะชินไม่ควรเคยชินกับสิ่งนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากๆในการที่จะทำให้ใครบางคนรู้สึกแย่จากบุคคลคนนั้นอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปขุบปากใครได้อะได้สิ่งที่เราทำได้คือเราต้องแข็งแกร่งมากๆในแง่ว่าเขาพูดอะไรมาแล้วเราแบบไม่หวั่นไหวอ่ะนึกออกป่ะแล้วไอ้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องไปทำยังไงให้ตัวเองมีความมั่นใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่คนอื่นพูดหรือจะบอกเขาว่าเฮ้ยเธอพูดแบบนี้ไม่โอเคนะเธอรู้เปล่าว่าแบบเนี้ยเรียกว่าบูลลี่แล้วนี่ก็คือเธอเป็นคนที่แย่อยู่นะอะไรเงี้ยเราว่ามันมีวิธีการตอบกลับแล้วก็วิธีการที่เราจะแสดงจุดยืนเพื่อตัวเอง stand up for yourself ได้ใช่ค่ะตอนแบบว่าตอนนี้ MC เป็นยังไงบ้างอะแบบได้แบบเขียนสคริปต์กันหรือยังหรือแบบได้ซ้อมอะไรกันหรือยังก็เริ่มบ้างแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่โอเคแบบเราอยากขอดูบทอ่ะนิดนึงได้ปะแบบได้จัดหน้าที่ใครอยู่ผู้ช่วงไหนไปบ้างไหมอ่ะก็อันนี้เพิ่งเริ่มเขียนแค่สวัสดีค่ะเองอ่ะเอาใช่เหรอนั่นแหละเดี๋ยวไอ้ตัวสคริปต์ใส่เป็นพวกที่ข้อมูลที่เราเคยไลฟ์ใน IG อ่ะแล้วก็ลองเอามาใส่ในสคริปต์ด้วยก็ได้เวลาพูดคุยกับพี่ซินดี้อะไรอย่างเงี้ยได้ได้แล้วก็แบบ ลองเอาแบบพวกข้อมูลแคมเปญพวกเรามาใส่ก็ได้นะในช่วงท้ายๆอย่างเงี้ยแบบเป็นการโปรโมทแคมเปญอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ใส่ที่จะขายสินค้าไปด้วยแล้วก็ตัวเว็บเดี๋ยวถ้าพันเสร็จเว็บแล้วเดี๋ยวจะส่งให้รายละเอียดโอเค
คนนี้บริจาคเป็นไงบ้างครับได้แบบสรุปยอดกันยังยอดรวมแล้วค่ะประมาณ17,744 บาทแล้วก็เราจะไปบริจาคที่ศูนย์พักคอยตำบลควรกดนะคะค่ะอันนี้ที่เงิน17,000นี่รวม2เซกใช่ไหมคะใช่ค่ะรวม2เซกแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝากเฮลันยิกทำบันทึกรายรับรายจ่ายด้วยเนาะแล้วก็ส่งมาให้เขาก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาไปทำต่อเองหนึ่งใน MC ของกลุ่มโปรเจกต์ North Standard Holy Human นะคะหลังจากที่โปรเจกต์นี้จบไปแล้วดิฉันรู้สึกว่าดิฉันได้รับหลายๆสิ่งที่ทำให้รู้สึกประทับใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันหรือให้การให้ความร่วมมือกันภายในทีมรวมถึงกลุ่มโปรเจกต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เกินคาดหวังของพวกเราไปมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าโนสแตนดาร์ดพอลีฮิวแมนนะคะทุกคนความงามเป็นของตัวเองเราทุกคนมีค่าในตัวของเราเองทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็หน้าที่ของผมคือคนส่งเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมงานที่ต้องการเกียรติบัตรนะครับก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างง่ายถ้าเทียบกับของคนอื่นสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการในครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือผมได้รับรู้ความรู้สึกของคนที่ถูกบูลลี่กับคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ผมได้เห็นความสามัคคีของเพื่อนๆในการทำงานครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่ไหนครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมได้รับจากโครงการนี้ก็คือผมได้เพื่อนใหม่ครับขอบคุณครับความรู้สึกที่มีต่อโครงการ Standard Only Human นะคะประธานกลุ่มเรานะคะก็แบ่งงานเอาเป็นหลายฝ่ายให้เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มมาเลือกฝ่ายที่ตนเองถนัดค่ะเพื่อจะได้ทำให้งานมีประสิทธิภาพค่ะการทำงานมันก็ต้องมีอุปสรรคค่ะคือเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่เพื่อนๆก็สามารถแก้ไขและปรับความเข้าใจกันได้ค่ะการทำงานทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการหาวิทยากรมาพูดค่ะเพื่อนเพื่อนพยายามหาค่ะการเป็นการดูแลฝ่าย IG หรือว่าทวิตค่ะการพูดสเปซการไลฟ์ IG ค่ะทุกฝ่ายมีความร่วมมือกันดีค่ะทำให้ผลงานออกมาความมีความสำเร็จค่ะก็จากที่ได้ทำโครงการนะคะตอนแรกก็รู้สึกเกรงๆนิดหน่อยเพราะว่าแบบไม่ได้สนิทกับเพื่อนในคณะเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอได้เริ่มทำด้วยกันจริงๆก็เพื่อนๆน่ารักมากค่ะถึงจะมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโครงการก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็จากโครงการนี้นะคะหนูชอบที่ได้สนับสนุนผลงานของนักวาดรูปเก่งๆอะค่ะเขาวาดรูปกันดีมากแล้วก็ดีใจที่ทำโครงการนี้ค่ะก็พูดถึงความรู้สึกที่ได้ทำโครงการนี้นะครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ช่วยหลายๆคนครับและยังเป็นแรงผลักดันเพื่อให้สังคมได้พัฒนาต่อไปครับผมและอีกประเด็นก็คือส่วนความรู้สึกที่ได้เรียนวิชานี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ดีวิชาหนึ่งได้ฝึกทั้งด้านวิชาการด้านการคิดการลงมือแล้วก็ช่วยเหลือสังคมครับผมก็